รถเกิน10ปีดูแลอย่างดีถ้าแอร์ไม่เย็นนี่เลยครับเสียตังค์ไม่ถึงหมื่นนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ใช้รถนะครับรถคันนี้อยู่กับผมมา10กว่าปีแล้วครับตอนออกมาใหม่ช่วงที่ผ่อนช่วงแรก4ปีนะครับ4ปีนี่เข้าศูนย์ตลอดครับไม่เคยเข้าอู่ครับหลังจากกลับมาอยู่บ้านนะครับรายได้มันก็ลดลงมันก็เลยต้องเข้าอู่ไปเจออู่ที่ดีครับดีมากๆแนะนำดีมากครับก็เข้าอู่ครั้งแรกก็เจออาการกองน้ำมันดีเซลตันนะครับซึ่งทางศูนย์บอกว่าเปลี่ยนให้ทุกปีเปลี่ยนให้ทุกครั้งที่เข้าศูนย์ครับเปลี่ยนตลอดแต่พอมันอยู่บ้านนะครับปรากฏว่ามันพอมันตันแล้วมันไฟก็โชว์มันก็โชว์ตลอดครับโชว์ตลอดก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเข้าอู่พอเข้าอู่เขาบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนนะครับกองน้ำมันดีเซลไม่เคยเปลี่ยนนะพี่ว่าเอาทำไมเข้าศูนย์เปลี่ยนตลอดนะครับก็นี่นะครับก็คิดเอาไปนั่งจิบกาแฟแก้วละ400-500อาจจะถึงแก้วละ1,000ก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เข้าอู่อีกเลยนะครับแต่ก็10ปีผ่านไปนะครับไม่ใช่ก็น่าจะ8-9ปีนะครับผ่านไปแต่รถคันนี้ก็10กว่าปีแล้วครับทุกคันจะมีเจออาการแบบนี้ครับนี่คือคอยรั่วคอยเย็นรั่วครับก็ทุกคันจะเจออาการอย่างนี้ครับถ้าเข้าอู่ใหญ่ๆหรือว่าเข้าศูนย์นะครับอาจจะหมดเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าไม่รู้เขาจะบอกอะไรเสียบ้างนะครับแต่รถคันนี้ผมยืนยันว่าผมดูแลอย่างดีนะครับทำความสะอาดอะไรดูแลอย่างดีช่างก็บอกว่าโอ้รถคันนี้ดีมากถึงแม้ว่าคอยมันจะรั่วแต่ว่าอะไรอย่างอื่นไม่เสียยังนิ่งกริบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสียค่าแรงไปช่างคิดไป 2,000 นะครับส่วนค่าตัวนี้เป็นเขาบอกเป็นของแท้ของแท้ไม่ใช่ของแท้จากศูนย์หรือว่าจากที่ไหนนะครับของแท้นี่แหละก็ราคา 3,000 รวมเบสเซ็ต 5,000 ครับผมนี่ถ้าเข้าอู่ใหญ่ๆหรือว่าศูนย์อะไรอาจจะหมดเป็นหมื่นนะครับอาจจะหมดเป็นหมื่นก็สรุปตัวนี้รั่วนะครับคอยเย็นรั่วมันก็เลยทำให้แอร์ไม่เย็นครับผมแอร์ไม่เย็นก็เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับนี่ยังใสสะอาดไม่มีตันนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีกัดก่อนเพราะว่าผมดูแลอย่างดีนะครับเขาบอกช่างบอกดูแลดีมากทุกคันจะเป็นเหมือนกันนะครับเมื่อใช้ไป10กว่าปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันรั่วแน่ๆครับผมก็คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ